ประเด็นที่กังวลเกี่ยวกับความรู้สึกตัวเองก็คือความหวังเพราะว่าคุณผู้ชมของเรานี่หลายๆคนก็แอบสิ้นหวังเหมือนกันเพราะมันมีอยู่จุดนึงในแง่ของคนทำสื่อในประเด็นเรื่องการเมืองมันรับรู้ความรู้สึกได้จริงๆว่าณตอนนี้เป็นช่วงที่ประชาชนรู้สึกเหมือนเหม่อเหมือนมันไม่รู้จะมีจุดไหนจะมองดียังไงต่อดีว่ายังไงต่อดีเพราะว่าเดือดไหมก็เดือดอยู่แต่ก็ไม่ได้เบอร์นั้นมันเป็นภาวะอื่นๆหมดเลยจนมันทำให้ทุกอย่างมันนิ่งเพราะว่าคุณอธิบายได้ถูกนะนี่คือความรู้สึกของคนทั่วประเทศใช่ก็เลยต้องมาถามหากันจริงๆว่าณตอนนี้เนี่ยในแง่ของประชาชนที่ติดตามสื่ออยู่ติดตามสถานการณ์บ้านเมืองอยู่เนี่ยไอ้ความหวังมันยังพออยู่ยังหล่อเลี้ยงให้เรามีความรู้สึกว่าเติมในทุกวันทุกวันทุกวันได้อยู่หรือเปล่าคือถ้าเกิดเราไม่มีความหวังที่เราแพ้ทันทีนะแพ้ทุกกระดานแพ้แม้กระทั่งในใจเราเองเพราะเขาเนี่ยต้องการให้เราหมดหวังที่สุดเขาเนี่ยต้องการให้เราเลิกสนใจมากการเมืองมากที่สุดเพราะว่าเขาจะใช้เวลาที่เราไม่สนใจเรื่องอื่นเนี่ยในการผ่านกฎหมายบ้าๆบอๆของเขาในการที่จะทำงบประมาณให้ตัวของเขาได้เปรียบทำให้การเลือกตั้งของเขาเนี่ยสามารถที่จะยังครองอำนาจได้อยู่เพราะฉะนั้นผมก็เลยบอกโอเคด้วยความเข้าใจผมเข้าใจความรู้สึกของทุกคนนะแต่ว่าเรื่องมันก็ผ่านไปแล้วคราวนี้ถ้าเกิดเรายอมแพ้ไปอีกครั้งนึงก็คือว่ามันก็จะทำให้เขาก็ทางสะดวกเขาเนี่ยเข้าทางเขาหมดทุกอย่างเพราะฉะนั้นยิ่งเป็นอย่างนี้เนี่ยซึ่งสถานการณ์นี้คุณยิ่งต้องมีความหวังกับการเมืองต้องยิ่งสนใจการประชุมสภาต้องยิ่งสนใจการเลือกตั้งที่จะถึงแล้วตอนนี้เนี่ยระยะเวลามันอาจจะมีช่วงเวลาอยู่ที่เป็นแก๊ปไว้อยู่เนี่ยแต่ว่าเดี๋ยวมีเลือกตั้งอบจแล้วมีเลือกตั้งเทศบาลแล้วเลือกตั้งผู้ว่าแล้วแล้วเผลอได้เลือกนายกเร็วกว่ากำหนดก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วอาจจะไม่ต้องรอถึง4ปีเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อมันกลับเข้ามาสู่ในช่วงเวลาที่ประชาชนมีสิทธิ์มีเสียงอีกครั้งเขาก็จะมีความหวังตอนนี้เขาหมดหวังเพราะเขารู้สึกว่าเขาไม่มีส่วนร่วมอะไรเลยเขารู้สึกเขาหมดเขตแล้วเขาส่งข้อมูลให้หมดเขตไปแล้วอยากจะให้อภิปรายในสภาปุ๊บมันยังไงเสียงก็สู้เขาไม่ได้อะไรทั้งหลายเนี่ยแต่ว่าต้องเข้าใจว่ามันก็คือโอกาสในการที่จะได้เอาเสียงของประชาชนเข้าไปพูดแทนแล้วถ้าคุณเห็นด้วยเนี่ยมันก็ช่วยกันส่งต่อมันก็จะเป็นการทำงานทางความคิดไปเรื่อยๆที่มันสะสมชนะอย่างที่ผมตอบข้อเมื่อกี้สะสมข้อมูลสะสมวิธีคิดไปเรื่อยๆแล้วการเลือกตั้งข้างหน้าเรามาชนะกันให้เยอะกว่าเดิมชนะอย่างที่ไม่มีใครปฏิเสธได้ตอนที่ผมอบรมว่าที่ผู้สมัครในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาเนี่ยผมก็พยายามจะย้ำว่าชัยชนะของทุกคนมีความหมายนะไม่ใช่มีความหมายว่าใครจะได้เป็นส.ส.มีความหมายสำคัญมากก็คือว่าทำให้ประชาชนเห็นให้ได้ว่าความเปลี่ยนแปลงผ่านระบบรัฐสภาเป็นไปได้ทุกชัยชนะที่เพิ่มขึ้นของแต่ละคนจะเพิ่มความรู้สึกเชื่อมั่นว่าการเปลี่ยนแปลงมันเป็นไปได้มากขึ้นเรื่อยๆนั้นเนี่ยแม้ว่าเราจะไม่ได้เป็นรัฐบาลนะแต่ผมคิดว่าผลการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาเนี่ยมันทำให้คนจำนวนมากเชื่อจริงๆว่าการเปลี่ยนแปลงผ่านระบบรัฐสภาการเมืองแบบก้าวไกลการเมืองแบบอนาคตใหม่มันเป็นไปได้จริงในการเมืองที่เป็นจริงของไทยย้ำว่าไม่มีอะไรต้องผิดหวังเลยใช่ไหมนึกย้อนกลับไปสู่อดีตสิอดีตที่ยังไม่มีการเมืองแบบอนาคตใหม่กำหนดก้าวไกลโอ้เรามาไกลมากเลยนะไม่มีอะไรเลยที่จะบอกว่าไม่มีความหวังลองนึกดูนะสังคมไทยวันนี้การเมืองไทยวันนี้ไม่อยู่ในจินตนาการของเราเลยนะเมื่อ10ปีที่แล้ว20ปีที่แล้วมันไปไกลกว่าที่เราคาดไว้เยอะดังนั้นไม่มีอะไรที่จะแบบทำไมจะไม่มีความหวังนะ